กลับมาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูนโยบายในการอัดฉีดภาคเศรษฐกิจของรัฐบาลกันหน่อยช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลพยายามจะกระตุ้นการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมใช่ครับโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมากเพราะนี่คือรากฐานสำคัญของการกระจายความเจริญไปสู่แต่ละพื้นที่ใช่ครับช่วงนี้เราได้ยินข่าวกันบ่อยนะครับทั้งรถไฟความเร็วสูงนะครับท่าเรือรวมทั้งสนามบินต่างๆด้วยนะฮะใช่ครับล่าสุดครับรัฐมนตรีว่าการรองนายกด้านเศรษฐกิจนะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับสั่งให้กระทรวงคมนาคมเร่งอัดฉีดงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆลงทุนกว่า 750,000 ล้านบาทเลยนะครับรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับเปิดเผยหลังจากที่ประชุมติดตามความคืบหน้างานของกระทรวงคมนาคมบอกว่ากระทรวงคมนาคมถือว่าเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็เลยสั่งให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเร่งผลักดันโครงการเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลครับโดยเฉพาะโครงการรถไฟทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่โครงการใหญ่ๆจะต้องไม่ล่าช้าส่วน High Speed Train กรุงเทพหัวหินนะครับจะสรุป TOR ได้เร็วๆนี้โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ต้องศึกษาเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการต่อไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมศักยภาพให้ไทยกลายเป็นฮับในกลุ่ม CLMVT ครับเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลโดยต้องเสนอแผนให้ครม.พิจารณาให้ได้ภายในปีนี้และเปิดประมูลในปีหน้านอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังต้องการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมพัฒนาโครงการเสริมโครงการไทยแลนด์หรือเวียร่าหรือกรมเจ้าท่าเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาเพิ่มความถี่ของการเดินเรือเส้นทางหัวหินเส้นทางสมุยให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทางด้านรัฐมนตรีคมนาคมครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์บอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีนี้มีหลายโครงการที่เตรียมเสนอให้ครม.พิจารณาโครงการที่มีความชัดเจนมากสุดนะครับคือรถไฟทางคู่9เส้นทางครับเป็นเส้นทางเล่นชายเชียงรายเชียงของซึ่งจะเสนอครม.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนที่เหลืออีก8เส้นทางเตรียมเสนอในช่วงกันยายนถึงตุลาคมในปีนี้เช่นกันนะครับส่วนโครงการรถไฟที่จะทยอยเปิดประมูลอย่างเช่นสายสีม่วงใต้เตาปูนวงแหวนกาญจนาภิเษกสายสีส้มช่วงตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรมคาดว่าจะเสนอครม.เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เช่นกันส่วนโครงการรถไฟรางเบาครับที่จังหวัดภูเก็ตก็จะเปิดประมูลภายในปีนี้โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ครับและโครงการพัฒนาศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบังและสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องหรือ ICD ลาดกระบังปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเปิดประมูลนะครับด้านรักษาการผู้ว่าการรฟท.คุณวรวุฒิมาลาบอกว่า High Speed Train กรุงเทพหัวหินระยะทาง230ถึง240กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 90,000 กว่าล้านนี่นะครับหากพัฒนาเสร็จจะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีระยะทางยาวกว่า600กิโลเมตรซึ่งภายในปีนี้จะเปิดประมูลนำร่องช่วงกรุงเทพหัวหินก่อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่รองนายกสั่งให้กระทรวงคมนาคมเร่งเปิดประมูลภายในปีนี้มี13โครงการครับเม็ดเงินลงทุนเนี่ยกว่า 750,000 ล้านบาทอย่างเช่นรถไฟทางคู่9เส้นทาง High Speed Train กรุงเทพหัวหินรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีม่วงโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีครับครับก็ทั้งหมด13โครงการด้วยกันนะครับน่าจะทำให้เกิดกระตุ้นนะครับเรื่องของการจ้างงานตามมาด้วยนะครับเพราะว่ามีการเดินหน้าลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกทางน้ำนะครับทางอากาศมาพร้อมกันเลยนะครับ